เรื่องการผลิตและการลงทุนสวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกับครูปัญญาอีกครั้งแล้วนะครับกับสาระสังคมศึกษาระดับมัธยมในบทเรียนนี้ครูมาให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เรื่องการผลิตและการลงทุนนักเรียนครับการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงกระบวนการแปรสภาพทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นสินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีขั้นตอนของการผลิตสินค้าและบริการดังนี้ครับการผลิตขั้นปฐมภูมิการผลิตขั้นทุติยภูมิและการผลิตขั้นตติยภูมิเราไปดูรายละเอียดของการผลิตแต่ละขั้นกันเลยดีกว่านะครับการผลิตขั้นปฐมภูมิเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นหลักอาจใช้เครื่องจักรบ้างเช่นการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การทำนาเป็นต้นการผลิตขั้นทุติยภูมิเป็นการผลิตที่อาศัยวัตถุดิบเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนขึ้นมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนมีการจัดองค์กรเพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตเช่นการผลิตนมบรรจุกล่องการผลิตปลากระป๋องเป็นต้นและขั้นสุดท้ายคือการผลิตขั้นตติยภูมิเป็นการให้บริการช่วยนำผลผลิตจากการผลิตขั้นต้นและขั้นที่2ส่งถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็วเช่นการธนาคารการให้บริการด้านการขนส่งการค้าขายการท่องเที่ยวการโรงแรมเป็นต้นการผลิตสินค้าและบริการเหล่านี้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยการผลิตซึ่งครูปัญญาจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับปัจจัยการผลิตคือการนำทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์มาผลิตสินค้าและบริการแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการซึ่งครูปัญญาจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับที่ดินหมายถึงพื้นดินรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนผิวดินใต้ดินเช่นแม่น้ำแร่ป่าไม้ผลตอบแทนของเจ้าของที่ดินคือค่าเช่าแรงงานหมายถึงผู้ที่ใช้กำลังกายและสติปัญญามีทั้งแรงงานฝีมือเช่นช่างก่อสร้างแพทย์ผลตอบแทนของแรงงานคือค่าจ้างทุนหมายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการผลิตเช่นเครื่องจักรกลเครื่องมือซึ่งเรียกว่าสินค้าทุนรวมถึงเงินทุนด้วยผลตอบแทนเจ้าของทุนคือดอกเบี้ยผู้ประกอบการหมายถึงผู้รับผิดชอบในการบริหารและดำเนินการในการผลิตสินค้าและบริการผลตอบแทนของผู้ประกอบการคือกำไรครับเอาล่ะครับนักเรียนก็ได้ทราบรายละเอียดของขั้นตอนการผลิตและปัจจัยการผลิตกันแล้วนะครับซึ่งต่อไปครูปัญญาจะยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและเห็นภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ครอบครัวเราทำนาข้าวแล้วเราอยากมีรายได้จากการทำนาข้าวเราก็ต้องคิดหาวิธีการนั่นก็คือการแปรรูปผลผลิตจากเมล็ดข้าวเราสามารถนำไปแปรรูปเป็นน้ำข้าวเพื่อสุขภาพได้และมีการบรรจุพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพทำให้เราได้สินค้าที่มีคุณภาพเราก็สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเพิ่มรายได้นั่นเองครับนักเรียนครับนอกจากปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการที่สำคัญแล้วก็ยังมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้แก่ปัจจัยทางด้านทุนปัจจัยทางด้านความคุ้มค่าปัจจัยทางด้านคุณธรรมปัจจัยทางด้านทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
พราะทุนเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการได้แก่วัตถุดิบเทคโนโลยีแรงงานนั่นเองครับปัจจัยทางด้านความคุ้มค่าผู้ผลิตจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าการผลิตเสมอเพราะการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการผลิตจนทำให้วัตถุดิบและผลผลิตเสียหายจะทำให้ต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตสูงกว่าที่ควรจะเป็นปัจจัยทางด้านคุณธรรมในการผลิตสินค้าและบริการใดๆนั้นแม้ว่าผู้ผลิตจะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการโดยเสียต้นทุนที่ต่ำที่สุดแต่ก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่รับผิดชอบและความมีคุณธรรมที่พึงมีต่อกลุ่มบุคคลต่างๆในสังคมและต่อสังคมประกอบไปด้วยเสมอได้แก่ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคความเป็นธรรมต่อเจ้าของปัจจัยการผลิตความเที่ยงตรงต่อศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาตินักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นความหมายของการผลิตและปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการต่อไปเราจะไปเรียนรู้กับการออมและปัจจัยที่กำหนดการออมครับการออมเป็นการนำเงินส่วนของรายได้ที่ไม่ได้นำไปใช้จ่ายเก็บออมไว้เพื่อนำไปใช้จ่ายในอนาคตโดยนำเงินออมไปฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรืออาจเล่นหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนนักเรียนครับการออมมีความสำคัญมากนะครับนักเรียนสามารถออมเพื่อใช้ในการศึกษาเมื่อโตขึ้นก็เก็บออมเงินเพื่อการประกอบอาชีพหรือสร้างธุรกิจไปจนถึงการเก็บออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตเมื่อยามที่เราแก่เท่าและการออมของครัวเรือนเป็นแหล่งที่มาของเงินลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐด้วยนะครับปัจจัยที่กำหนดการออมเช่นรายได้ส่วนบุคคลเป็นรายได้หลังจากหักภาษีที่เหลือใช้แล้วนำมาเก็บออมภาวะเศรษฐกิจตรงนี้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในขณะนั้นนะครับถ้าเศรษฐกิจตกต่ำรายได้ลดลงทำให้เงินออมลดลงแต่ถ้าเศรษฐกิจดีรายได้เพิ่มขึ้นก็มีรายได้เพิ่มขึ้นก็มีการออมมากขึ้นเช่นกันครับการคาดคะเนราคาสินค้าและบริการเป็นการคาดการระดับราคาสินค้าว่าจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงถ้าคาดว่าจะมีการขึ้นราคาสินค้าก็จะมีการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นครับค่านิยมหรือพฤติกรรมส่วนบุคคลในสังคมในกรณีจะเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการตามกระแสหรือใช้สินค้ามียี่ห้อหรือมีชื่อเสียงตามความนิยมในกลุ่มสังคมการสร้างค่านิยมด้านการออมของรัฐบาลย่อมมีผลต่อการออมของประชาชนผลตอบแทนการออมส่วนใหญ่จะมาจากดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากด้วยนะครับทรัพย์สินอื่นที่มีในเรื่องของทรัพย์สินเช่นที่ดินอาคารจะเป็นตัวบ่งบอกฐานะทางสังคมครับว่าสิ่งที่ออมนั้นมีมูลค่าสูงแค่ไหนถ้ามีมูลค่าสูงสังคมก็จะมองว่ามีฐานะดีและใช้ชีวิตในระดับสูงถ้าเงินออมในประเทศมีเพียงพอในการลงทุนเราก็ไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนต่างประเทศมากนักการออมในสังคมไทยมีปัญหาและอุปสรรคมากมายเช่นไม่ปลูกฝังหรือสร้างจิตสำนึกให้รู้จักการเก็บออมตั้งแต่เด็กที่เพียงพอการส่งเสริมให้มีการเก็บออมในระดับชุมชนไม่สม่ำเสมอครัวเรือนมีรายได้ต่ำจึงไม่มีเงินเหลือไว้เก็บออมระดับการออมขึ้นอยู่กับรายได้ในพื้นที่ซึ่งสังคมเมืองจะมีรายได้สูงกว่าสังคมชนบทไม่มีความรู้และขาดการวางแผนในการออมเงินขาดความรู้เกี่ยวกับแหล่งการออมที่มีอยู่ทำให้ไม่สามารถวางแผนการเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสมในทางเศรษฐกิจนอกจากการออมเงินแล้วยังมีการลงทุนที่ผู้ประกอบการคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการการลงทุน
เป็นการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดผลตอบแทนเช่นกำไรและดอกเบี้ยเป็นต้นปัจจัยที่กำหนดการลงทุนได้แก่ระดับความก้าวหน้าทางวิทยาการการผลิตในกรณีนี้จะขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการถ้าเทคโนโลยีในการผลิตมีความทันสมัยผู้ลงทุนก็อยากร่วมลงทุนด้วยเพราะคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในขณะนั้นกล่าวได้ว่าถ้าสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้นไม่อยู่ในภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อก็จะมีการลงทุนสูงแต่ถ้าสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นมีปัญหาเงินเฟ้อสูงผู้ลงทุนจะไม่กล้าเสี่ยงลงทุนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานจึงทำให้การลงทุนลดลงเช่นกันการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในอนาคตจะเป็นการคาดคะเนบรรยากาศหรือสถานการณ์ในอนาคตว่าควรจะลงทุนหรือไม่ถ้าผู้ลงทุนคาดคะเนว่าเหมาะแก่การลงทุนภาวะการลงทุนก็จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าคาดคะเนว่าบรรยากาศไม่ดีการลงทุนก็จะชะลอตัวลงนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนโยบายของรัฐมีส่วนสำคัญต่อการลงทุนมากนะครับเพราะถ้ารัฐมีนโยบายส่งเสริมให้มีการลงทุนหรือเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุนก็จะมีการลงทุนสูงแต่ถ้านโยบายของรัฐไม่เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนอัตราการลงทุนก็จะลดลงเช่นเดียวกันปัญหาการลงทุนในสังคมไทยได้แก่ขาดแหล่งเงินทุนในท้องถิ่นผู้ที่สามารถลงทุนได้มักจะเก่งกำไรจึงส่งผลกระทบต่อการจ้างงานการบริหารจัดการเงินออมและการลงทุนของภาคครัวเรือนการเพิ่มเงินออมคือนักเรียนสามารถเพิ่มเงินออมโดยการวางแผนการใช้จ่ายโดยทำบัญชีครัวเรือนและแผนการใช้จ่ายในอนาคตเช่นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันการจัดการเงินออมอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการหาวิธีออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพเช่นนำไปฝากธนาคารที่มั่นคงเพื่อจะได้รับดอกเบี้ยที่เหมาะสมหรือลงทุนในการผลิตสินค้าจะต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบว่าจะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุนการลงทุนของภาคธุรกิจต้องวางแผนและวิเคราะห์การลงทุนของตนอย่างรอบคอบการลงทุนแบ่งออกเป็น2ลักษณะได้แก่การลงทุนโดยตรงเป็นการลงทุนเพื่อการผลิตโดยตรงเช่นการนำเงินไปลงทุนสร้างโรงงานในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆการลงทุนโดยอ้อมเป็นการลงทุนทางการเงินเช่นนำเงินไปลงทุนผ่านสถาบันการเงินเพื่อรับดอกเบี้ยการซื้อพันธบัตรหุ้นสามัญเป็นต้นแหล่งเงินทุนของหน่วยธุรกิจได้มาจาก2ประเภทได้แก่เงินทุนภายในกิจการเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในองค์กรที่ได้จากการประกอบกิจการจึงไม่มีทุนทางการเงินแต่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสเงินทุนภายนอกกิจการเงินส่วนนี้จะได้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อมาลงทุนในการประกอบกิจการเพื่อผลิตสินค้าและบริการมีทั้งการกู้ยืมโดยตรงผ่านตลาดเงินกู้และตลาดทุนเป็นแหล่งระดมเงินทุนตลาดเงินระยะสั้นคือไม่เกิน1ปีโดยผ่านสถาบันการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทประกันภัยซึ่งเป็นตลาดเงินในระบบการกู้ยืมผ่านตลาดทุนหรือตลาดหุ้นโดยทั่วไปหมายถึงตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งออมเงินระยะยาวคือ1ปีขึ้นไปเช่นหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลส่วนตลาดเงินนอกระบบเป็นการกู้เงินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการเล่นแชร์เป็นต้นนักเรียนครับการผลิตสินค้าหรือบริการและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์
โดยจัดการเป็นขั้นตอนเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนะครับครูปัญญาหวังว่าเรื่องการผลิตและการลงทุนที่ครูมาให้ความรู้ในบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้ครูปัญญาลาไปก่อนขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะครับสวัสดีครับ